ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปแนะนำการใช้เว็บไซต์สำหรับการหมุนวงล้อนะคะสำหรับการสุ่มเลือกอาจจะเป็นตัวเลขอาจจะเป็นชื่อคนนะคะเอาไว้จัดการในห้องเรียนได้นะคะหรือจะเป็นการเล่นเกมนะคะต่างๆก็ได้ค่ะเว็บไซต์ที่อยากแนะนำวันนี้นะคะชื่อว่า Pickerwill ค่ะสะกดนะคะ PickerWheel.com ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะซึ่งก็จะมีวงล้อที่เราจะสุ่มเลือกนะคะนี้จะเป็น default เนาะเขาจะขึ้นเป็น yes no มาให้นะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นสุ่มอย่างอื่นเราก็พิมพ์สิ่งที่เราอยากสุ่มเข้าไปตรงนี้ได้ค่ะนะคะเราสามารถที่จะ copy นะคะ paste มาจากที่อื่นก็ได้นะคะหรือเราอยากจะพิมพ์เข้าไปเองก็ได้นะคะอย่างสมมุติเราพิมพ์ไปเลข1 2 3 1นะคะ2 3 4 5อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ add list นะคะก็จะปรากฏเป็นแบบนี้นะคะเลขพวกนี้ก็จะมาอยู่ในวงล้อนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะกดปุ่มแล้วก็ให้มันหมุนได้มันก็จะเป็นการสุ่มแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะใส่text เป็นอะไรก็ได้นะคะสมมุติเราใส่เป็น A B C D นะคะใส่ภาษาไทยได้ไหมใส่ภาษาไทยก็ได้นะคะกอไก่ขอไข่ขอควายงูเนี่ยค่ะนะคะก็จะภาษาไทยก็ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะสุ่มได้ค่ะสามารถที่จะใส่รูปได้นะคะอัปโหลด image นะคะทีนี้ที่มันน่าสนุกก็คือข้อบนนี้นะคะ tools นะคะ Pickerwill เนี่ยให้เราเลือกเล่นได้หลายแบบนะคะอันนี้ก็คือแบบที่เราลองทำไปแล้วเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Team Pickerwill ค่ะลองดูนะคะอันนี้มันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะคะก็ปิดมันไปค่ะอันนี้นะคะก็เขาก็จะ randomize people into groups นะคะก็สามารถที่จะแบ่งคนออกไปเป็นกี่กลุ่มนะคะกลุ่มละกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะลองใส่เข้าไปได้สมมุติว่าเรามีเท่านี้คนนะคะนี่นะคะสามารถที่จะบอกให้แบ่งตามเพศได้ด้วยนะคะถ้าเราเลือกเพศเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยค่ะหรืออาจจะไม่เลือกเพศเราก็ไม่ต้องแบ่งตรงนี้ก็ได้ก็ทิกออกไปนะคะแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะคะทีนี้ถ้าเราเลื่อนตรงนี้นะคะเลขข้างล่างมันจะเปลี่ยนไปด้วยมันก็จะดูตามจำนวนคนตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าเราอยากจะแบ่งเป็น4กลุ่มมันก็จะมีขึ้นมาให้เราตรงนี้แล้วจะได้กลุ่มละ2คนเนี่ยนะคะเราก็ start เขาก็จะแบ่งคนให้เราเรียบร้อยนะคะซึ่งเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปบอกให้นักศึกษาหรือกลุ่มที่เราจะเอาไปใช้งานได้ต่อไปนะคะซึ่งสามารถเซฟเป็นรูปไปได้นะคะหรืออาจจะดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันที่น่าสนุกดีค่ะนี่นะคะเปิดซ้ำดูได้โอเคค่ะอีกอันนึงนะคะลองดูค่ะ yes no นี้เราก็เห็นไปแล้วนะคะคือเราก็จะมี yes no ให้เลือกนะคะหรืออาจจะมี yes no หรือ maybe อย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะก็
เราสามารถที่จะให้มันทำซ้ำแค่หนึ่งชุดก็คือมี yes หนึ่งอัน no หนึ่งอัน maybe หนึ่งอันหรือเป็นสองชุดก็จะมีอย่างละสองอันอะไรเงี้ยนะคะก็ลองเล่นได้ค่ะทีนี้อันต่อมาค่ะ number นะคะอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะก็มันก็จะมีโฆษณาติดข้างล่างนี้นะคะก็ปิดไปนะคะก็ลองเล่นดูนะคะนี่ก็คือแทนที่เราจะพิมพ์เลขลบไปเองเหมือนเมื่อกี้นะคะเราอยากได้เลขอะไรบ้างอันนี้มันก็จะเป็นตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นะคะเปลี่ยนไปทีละ1ก็คือมีเลข1 2 3 4 5อย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราให้เอาทีละ2อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเลขคี่นะคะ1 3 5 7 9อย่างนี้ค่ะก็สนุกดีค่ะก็สามารถที่จะลองปรับเปลี่ยนดูได้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะก็คือหมุนทีละเลขไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้นะคะก็คือหมุนอย่างนี้นะคะไปทีละเลขถ้าเราเลือกแบบนี้มันก็จะมีให้หมุนครั้งที่1เป็นเลขตัวหลังหมุนครั้งที่2เป็นเลขตัวหน้าอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะหมุน3เลข4เลข5เลขอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของ letter นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอักษรนะคะ A ถึง Z นะคะหรือจะเป็นสระนะคะ A ถึง Z กับตัวเลขตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นcustom letter ที่พิมพ์เข้าไปเองเนี่ยค่ะโอเคนะคะนี่ก็สามารถที่จะแทนที่จะนั่งพิมพ์เข้าไปหรือ copy paste นะคะแล้วก็มีทางลัดนะคะตัวช่วยทางลัดค่ะอันนี้ค่ะ image นะคะก็คือใส่เป็นรูปนะคะซึ่งหน้าแรกก็สามารถอัปโหลดรูปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อัปโหลด image นะคะก็จะเป็นรูปแทนที่จะเป็นตัวหนังสือตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะคะวิธีอัปโหลดก็ไม่ยากค่ะก็กดอัปโหลด image ไปนะคะแล้วก็ไปหาว่ารูปที่ต้องการอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็สมมุติว่าเลือกรูปมา3รูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูปนะคะแทนที่จะเป็นตัวเลขอันนี้ก็เอาไว้จับฉลากอย่างเงี้ยค่ะหรือดูว่าใครจะได้รางวัลเป็นอะไรก็สนุกดีเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้อันนี้ก็ไม่ยากนะคะสิ่งที่มีความสนุกเพิ่มเติมก็คือว่าเขาสามารถให้เราเซตอัพเพิ่มเติมได้นะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะจะเป็น tool setting นะคะกด click to expand ก็กดให้มันขยายออกมาค่ะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความเร็วนะคะความยาวนะคะหรืออยากจะกดปุ่มหยุดเองก็ติ๊กตรงนี้นะคะเลือกให้หยุดเองนะคะแล้วก็ถ้าเพิ่มสมมติเพิ่มรูปเข้าไปใหม่เนี่ยก็ให้เขาแทรกไปอยู่ตามแรนดอมของเขาไปเลยนะคะอัตโนมัตินะคะที่สนุกอีกอันนึงก็คือมีตรงนี้ค่ะ mystery spin ก็คือ high inputs on view ก็คือมันจะเป็นการปิดว่าตัวที่สุ่มเนี่ยเป็นอะไรบ้างไม่ปรากฏนะคะก็คือเป็นความลับนะคะจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อวงล้อหยุดแล้วเท่านั้นเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เวลาเราปรับเปลี่ยนอะไรเราเซฟก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นไปดูค่ะเห็นไหมคะก็จะไม่ปรากฏรูปตรงวงล้อแล้วนะคะเวลาเล่นถ้าไม่อยากให้เขาเห็นรูปตรงวงล้อก็ต้องกดขยายให้เป็น full screen ก่อนนะคะหน้าตรงนี้มันก็จะหายไปค่ะอย่างนี้นะคะเราขยายออกมาเป็น full screen แล้วนะคะเราก็ไม่เห็นว่าข้างหลังวงล้อเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะคะเป็นความลับอยู่สมมุติว่าเราอยากเล่นเกมเนี้ยค่ะเราได้ผู้ชนะมาแล้วผู้ชนะจะได้รางวัลอะไรนะคะก็ต้องกดปุ่มดูอย่างเงี้ยค่ะก็คือโอเคก็ได้ของขวัญเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ Samsung อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะมีรางวัลถัดไปนะคะเราก็กด High Choice ก็คือซ่อน
อันนี้ออกไปตัวนี้มันก็จะหายไปนะคะเห็นไหมคะก็จะเหลืออีก2รางวัลเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็มีให้เราเซตอัพอื่นๆอีกนะคะเราสามารถที่จะลองมาดูว่าลองเลื่อนลงมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราปรับอะไรได้อีกบ้างนะคะเราลองมาคลิกที่ Confetti and Sound นะคะเราก็สามารถที่จะไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเป็นพลุอย่างเมื่อกี้เราก็ติ๊กออกได้นะคะไม่อยากมีเสียงเราก็ติ๊กออกได้นะคะทีนี้เสียงเนี่ยมันก็ยังมีให้เราเลือกอีกหลายๆอย่างนะคะเช่นตัวนี้เนาะเริ่มต้นนะคะไม่มีเสียงหรือให้กดแบบเป็น default นะคะนี่ไม่ได้ให้เลือกมาก spin ระหว่างที่ spin เนี่ยให้เสียงเป็นอะไรนะคะก็ลองเลือกดูเนี่ยค่ะมีหลากหลายมากนะคะอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้เราจะเล่นเกมจับของขวัญคริสต์มาสนะคะลองดูเราถ้าเราเลือกคริสต์มาสนะคะเป็นสาวนี้นะคะตอนปิดท้ายได้ของออกมาแล้วให้มันเป็นเสียงที่บอกว่า Merry Christmas เป็นสาวที่เป็น Merry Christmas ลองดูนะคะแล้วเราก็เซฟค่ะถ้าเรากลับขึ้นไปเล่นนะคะลองกดดูนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะคะแล้วก็อยากเปลี่ยนสีนะคะก็ยังเปลี่ยนได้อีกนะคะเราไปดู two colors ค่ะก็ยังมีสีให้เปลี่ยนอีกนะตามซีซันนะคะ spring summer อะไรเงี้ยค่ะลองดูว่า festival นะคะสีคริสต์มาสลองดูสีคริสต์มาสกันนะคะ save ลองกลับขึ้นไปดูค่ะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็แนะนำเลยนะคะมีหลากหลายให้สามารถนำไปใช้งานนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะอันนี้ตัวเองก็จะเอาไปใช้ในห้องเรียนเหมือนกันค่ะเอาไว้สั่งงานเด็กนะคะหรือสุ่มเด็กให้ตอบคำถามนะคะก็โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ